สวัสดีค่ะก็จะพามาชมนะคะกล้วยนะคะพิทาโก้นะคะนี่ค่ะที่เห็นเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้เขาเพราะว่านี่ซื้อจากพี่ที่เขาผ่าหนอกนะคะเลยได้ราคาที่ค่อนข้างที่จะไม่แพงนะคะนี่ค่ะกล้วยพิทาโก้นะคะเป็นกล้วยที่มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ไปเติบโตที่ฟลอริดาแล้วก็ฮาวายนะคะตัวนี้สามารถปลูกที่ไทยได้นะคะเพราะมีอากาศร้อนมีฝนนะคะเหมาะสำหรับการปลูกกล้วยนะคะมีหลายท่านที่ชิมแล้วเขาบอกว่ากล้วยอร่อยนะคะเป็นลูกกล้วยเขาลูกเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม่เหมือนกล้วยน้ำว้าน่าจะครึ่งหนึ่งของกล้วยน้ำว้านะคะนี่ค่ะเป็นกล้วยเขาบอกว่ารสชาตินี้นะคะจะเหมือนขนมหวานเลยทีเดียวนะคะถ้าได้ชิมส่วนตัวยังไม่ได้เคยชิมนะคะเพราะว่าจองลูกไม่ทันจริงๆนะคะถ้าหากได้ชิมแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะสำหรับกล้วยพิทาโก้นะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะเขายังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะต้นเล็กจริงๆนี่นะคะต้นเล็กนะคะนี่ค่ะนี่ก็ขุดหลุมไว้ไม่ลึกมากนะคะแล้วก็ไม่ตื้นมากนะคะนี่ค่ะแล้วก็นำพวกเศษใบไม้เนี่ยนะคะมาผสมกับดินหน้าดินเพราะว่าเขากลางวันเขาร้อนนะคะแล้วก็ใบเขาค่อนข้างที่จะเหี่ยวนะคะก็เลยใช้วิธีนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับการปลูกกล้วยที่ไม่ใช่หน่อใหญ่แบบไม่ใช่หน่อใหญ่นะคะนี่เป็นหน่อเล็กๆนะนะคะแบบนี้นะคะดูใบเขานะคะนี่นะคะใบนี่ค่ะด้านหลังนะคะแบบนี้เลยค่ะเอาไว้เดี๋ยวค่อยอัปเดตต้นให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะช่วงตอนนี้ฝนตกเอาไว้เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากล้วยพิทาโก้ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ